ค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็คืออาวุธในสมัยโบราณนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นอาวุธนะคะงองเคี้ยวงออะไรต่างๆที่อยู่บนช้างนะคะท่านผู้ชมนะคะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนาะนี่คืออาวุธที่ใช้บนหลังช้างนะคะในราวพุทธศตวรรษที่25นะคะโดยท่านนายเสนอมูลศาสตร์และนายสงวนสิทธิตานนท์นะสาสาริตานนท์และนางสาวเฉลาจรัญญานนท์มอบให้นะคะอันนี้ก็คือเป็นดาบนะคะที่อยู่บนหลังช้างในสมัยโบราณเป็นของแท้แล้วก็ดั้งเดิมนะคะเต็มไปด้วยมนต์ขลังต่างๆนะคะท่านผู้ชมนะคะแสดงถึงความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์เนาะทางด้านประวัติศาสตร์ซึ่งตรงนี้นะคะเราจะเห็นรูปเหมือนของท่านพ่อพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวังซึ่งถือว่าท่านเป็นเจ้าเมืองนะคะสุรินทร์นะคะที่ได้รับโปรดเกล้าอวยบรรดาศักดิ์นะคะให้เป็นเจ้าเมืองตั้งแต่ได้มีความดีความชอบนะคะในการจับช้างเผือกเพื่อถวายแด่พระบาทเจ้านั่นก็คือพระเจ้าอยู่หัวนะคะในยุคสมัยนั้นนั่นเองนะคะหลังตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้รับบรรดาศักดิ์นะคะอย่างที่ท่านได้รับบรรดาศักดิ์แล้วนะคะเราก็จะเห็นรายนามของเจ้าเมืองนะคะซึ่งนี่คือรายนามเจ้าเมืองสายตระกูลพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวังปุ้มนะคะซึ่งนับตั้งแต่ได้มีการมีพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งเมืองสุรินทร์มีเจ้าเมืองสืบเชื้อสายพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวังนะคะปกครองโดยลำดับนะคะตั้งแต่โน้นพ.ศ. 2302-2337 นะคะพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวังปุ้งพระยาสุรินทร์ภักดีศรีพทัยสมันพระยาสุรินทร์ภักดีศรีพทัยสมันมีพระยาสุรินทร์ภักดีศรีพทัยสมันสุนพระยาสุรินทร์ภักดีศรีพทัยสมันม่วงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีพทัยสมันเหยียบพระยาสุรินทร์ภักดีศรีพทัยสมันม่วงนะคะพระยาชัยนรงค์ภักดีบุตรนาคนะคะพระยาสุรินทร์ภักดีศรีพทัยสมันจรัญนะคะแล้วก็พระยาสุรินทร์ภักดีศรีพทัยสมันบุญจันทร์และก็หลวงประเสริฐสุสุรินทราบาลนะคะตุ่มทองนะคะซึ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเชื้อสายของเจ้าเมืองสุรินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าใครมีนามสกุลนะคะลักษณะนี้ก็จะเป็นมาจากเจ้าเมืองเดิมนะคะ